ผู้ชมทราบไหมคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการใช้สัญลักษณ์เครื่องมือหนึ่งเรียกว่าสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยามค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและล่าสุดมีข่าวดีนะคะสำหรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวท่านใดยังไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมาดูข่าวนี้เลยว่าท่านจะมีช่องทางในการได้รับสัญลักษณ์เหล่านี้อย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันค่ะประเทศไทยนะคะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วมากกว่า 17,500,000 คนในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่ 3.5 ล้านล้านบาทนำนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย 37.6 ล้านคนดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยทั้งด้านของที่พักสินค้าและบริการการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาซัพพลายไซด์ด้านการท่องเที่ยวได้นำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยค่ะมาใช้เป็นเครื่องมือยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการให้บริการที่ดีกับนักท่องเที่ยวซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวนไม่น้อยกว่า 1,648 แห่งโดยสามารถมองหาสถานประกอบการหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานสังเกตจากสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ที่เป็นเครื่องหมายช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยามสัญลักษณ์ตามหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะค้นหาสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ tts.dot.go.th แล้วก็ทาง Facebook ค่ะ Thailand Tourism Standard และสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพก็สามารถติดต่อได้ที่กรมการท่องเที่ยวได้จากช่องทางเดียวกันนะคะไม่ว่าจะไปไหนอย่าลืมมองหาเครื่องหมายช้างชูงวงเริงร่าเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเป็นการท่องเที่ยวเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะ